อ้วนร่ำไห้สุดจนไม่มีเงินต้องกินขนมสารพระภูมินอนข้างถังขยะช็อกเตี่ยถูกยิงเหมือนซากศพก่อนร่ำรวยมีทุกอย่างในวันนี้นะคะใครจะรู้เลยว่าอ้วนรีเทิร์นค่ะผ่านมรสุมชีวิตสุดจนไม่มีเงินแม้แต่จะกินข้าวชีวิตต้องสู้เจ้าตัวเผยนะคะว่าแต่ก่อนยากจนค่อนข้างมากพ่อแม่เนี่ยมีลูก4คนค่ะแม่ขายก๋วยเตี๋ยวรถเข็นพ่อเป็นช่างบัตรกรีไม่พอกินก็ต้องไปเชือกไข่ในตลาดเก็บผักในคลองตอนนั้นรับจ้างทุกอย่างทำไร่หักข้าวโพดกอกเกลือเป็นถุงเล็กๆขายซึ่งตอนเด็กเนี่ยก็นับว่าด้อยที่สุดในโรงเรียนในห้องก็ไม่มีอะไรจะกินมีกางเกงอยู่ตัวเดียวตูดก็ขาดซึ่งตอนนั้นเนี่ยอ้วนเผยนะคะว่ารู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้หญิงตั้งแต่เด็กแต่ว่าการจะเป็นกระเทยในยุคนั้นเนี่ยเป็นที่ดูถูกเหยียดหยามในหมู่บ้านเนี่ยค่อนข้างมากเตี่ยก็จะอับอายเราก็ต้องเก็บกดเตี่ยเคยพูดถึงขนาดที่ว่าถ้าเจอกันหน้าตลาดอย่าเรียกเตี่ยฉันอายคนเคยถึงขนาดที่ว่าเตี่ยจ้างผู้หญิงให้มามีอะไรกันกับเราในห้องแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็จับเขาแต่งหน้าใหม่นะแล้วบอกว่าถ้าออกไปให้บอกเตี่ยว่าเรามีอะไรกันแล้วจนเตี่ยตายไปก็ยังคงคิดแบบนั้นกลับบ้านก็ต้องทำตัวเป็นผู้ชายเข้าห้องก็น้ำตาคลอจนมาเจอศึกหนักเมื่อพ่อแม่เลิกกันแม่เอาน้องชายและน้องสาวไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราเองก็อยู่กับเตี่ยจนวันที่เตี่ยโดนยิงเข้าปากทะลุท้ายทอยจนต้องอยู่โรงพยาบาลเป็นคนไข้อนาถ2ปียอมรับเลยว่าตอนนั้นชีวิตของเราค่อนข้างลำบากมากต้องอยู่ในบ้านไม้ไฟก็ไม่มีเราต้องนอนอยู่คนเดียวเตี่ยก็ไม่อยู่พี่ชายก็ไปเปิดร้านซ่อมจักรยานของเขาจนมีครั้งนึงมีคนเมตตาเนี่ยพาเราไปโรงพยาบาลหาพ่อตอนนั้นเราเห็นสภาพของพ่อที่เหมือนซากศพแต่ยังมีลมหายใจเจาะคอหนังหุ้มกระดูกตอนนั้นเราตกใจมากไม่อยากเห็นเขาสภาพนั้นเลยกลับมารอเขาที่บ้านรับจ้างทำงานทุกอย่างเก็บเงินรอเตี่ยกลับมาจนวันที่เขากลับมาที่บ้านสภาพก็ยังเหมือนเดิมตอนนั้นเรากลัวจนวิ่งไปร้องไห้ที่บ้านเพื่อนสุดท้ายก็กลับมาถึงเขาจะผอมหรืออ้วนอ้อมกอดของเขาก็ยังอบอุ่นไม่เปลี่ยนซึ่งอ้วนก็เผยนะคะว่าเขาเข้ามาที่กรุงเทพครั้งแรกเนี่ยเมื่ออายุ13ถึง14ปีเตี่ยหาเงินให้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้เนี่ยคือ100บาทเขาต้องเดินจากหมอชิตมายังอนุสาวรีย์ชัยเพื่อหาร้านเสริมสวยแต่ก็หาเพื่อนไม่เจอจนต้องนั่งข้างถังขยะพอถึงตอนเช้าเนี่ยก็จะมีลุงกับป้ามาตั้งร้านอาหารอีสานตอนนั้นเราก็ไปช่วยลุงกับป้าเมื่อมีคนเผ็ดข้าวเหนียวเหลืออาหารอีสานเหลือเราก็เอามากินพอว่างก็ไปตามหาร้านเสริมสวยหาคนชื่อสังวานหาไปตั้ง 20-30 ร้านก็ไม่เจอต้องอาศัยนอนที่ห้างอินทรา3วันตอนนั้นรู้สึกมืดแปดด้านจนเพื่อนที่เราตามหาเนี่ยเดินมาซื้อส้มตำเจ้านี้ก็เลยได้เจอกันเขาก็พาเราไปอยู่ร้านเสริมสวยซึ่งอยู่ไม่ไกลจากร้านส้มตำมากแต่ตอนเดินเนี่ยเราหาไม่เจอตอนทำงานร้านเสริมสวยก็นับว่าเราทำทุกอย่างลูกค้าอยากได้อะไรก็วิ่งไปซื้อให้จะได้ทิปเงินเราก็ไม่ใช้เลยขนมไม่เคยซื้อกินเลยเมื่ออ้วนนะคะย้อนอดีตก็สุดที่จะกั้นน้ำตาถึงกับร่ำให้กลางรายการค่ะแล้วก็เผยว่าขนมดีๆที่เขากินกันเนี่ยไม่เคยได้กินจะได้กินก็ต่อเมื่อต้องขอลาสารพระภูมิหลังร้านช่วงตอนเย็นเพื่อจะได้กินขนมถ้วยขนมชั้นแต่ขนมที่อร่อยอร่อยที่คนอื่นเขากินกันเนี่ยเราไม่เคยได้กินเลยเสื้อผ้าเขาก็หามาให้มีที่กินที่นอนก็เริ่มเก็บเงินจนไปเรียนทำผมที่เกศสยามจนจบตอนนั้นเนี่ยสิ่งเดียวที่เป็นของตัวเองก็คือใบประกาศนียบัตรส่วนเสื้อกางเกงรองเท้าก็ยืมเขาเพราะว่าเราไม่มีของดีๆใช้ได้ฟังแบบนี้แล้วนะคะก็นับว่าคุณอ้วนนะคะเป็นบุคคลหนึ่งเลยที่กว่าจะมีนะคะเหมือนทุกวันนี้ได้เนี่ยก็ต้องต่อสู้กับชีวิตมาไม่น้อยนะคะสำหรับท่านที่ต้องการได้รับฟังข่าวสารที่อัปเดตใหม่ๆในทุกๆวันนะคะอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามนะคะช่องทางในการอัปเดตข่าวสารของเรากับ Channel นะคะซุปเปอร์สตาร์ดาราค่ะและขอบพระคุณทุกท่านมากๆที่เข้ามารับฟังกับทางเรานะคะขอบคุณค่ะ